สวัสดีครับอัปเดตวัดลัทธิกวันบ้านชะโมดตำบลชะโมดอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ประตูโขงหน้าวัดนะครับกำลังรอหลวงพลนะว่าจะเดินทางมาร่วมสมทบที่นี่ที่วัดลัทธิกวันแล้วก็จะสวดมนต์เย็นแต่ทางวัดก็มีการเตรียมการอะไรไว้หมดแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานที่กันก่อนนะครับผมในเย็นวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หลายท่านหลายผู้หลายคนอาจจะโชคดีอาจจะอับโชคเพราะว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นพานบายสีนะครับผมอยู่ด้านหน้าพระพุทธรูปที่อยู่ข้างๆศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับบุญกฐินวัดลัทธิกวันก็มีหลวงพลพระแต่นนะครับมีป้ายินดีต้อนรับด้วยอยู่หน้าศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับผมก็เดินมาอัปเดตด้วยกันนะครับผมมีกล่องกฐินที่เตรียมไว้นะครับผมนี่ก็ทางท่านเจ้าคณะอำเภอว่านใหญ่นะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผมนะครับผมนี่เจ้าคณะอำเภอนะครับผมท่านพระมหาเกศมณีนะครับผมของเจ้าคณะอำเภอว่านใหญ่ก็มาร่วมในกองกฐินวันนี้ด้วยเดี๋ยวรอลุงพลอีกสักประมาณไม่เกินทุ่มนะครับผมจะมาถึงแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีเดินทางไปโปรโมทวัดพนอนวัดป่าวิเวกเราแล้วก็ทางพระพุทธรูปชื่ออะไรเนาะพระอาจารย์คือพระพุทธรูปที่อยู่วัดป่าเฮานะที่สร้างใหม่นะพุทธรัตนมหาพระพุทธมหาพระพุทธรัตนมหามุนีโอ้ครับสวยมากนะครับผมพรุ่งนี้จะพาไปอัปเดตยืนยันโดยเจ้าคณะอำเภอท่านมหาเกศมุนีเป็นมหามาเรียน9ประโยคในมุกดาหารมีน้อยนะครับนี่ระดับเจ้าคณะอำเภอได้9ประโยคนี่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่ย่อยเลยครับผมนะนี่ก็ทำคลิปให้ได้ดูนะครับเย็นนี้อาจจะได้ร่วมสวดมนต์กับลุงพลด้วยป้าแตนมาพรุ่งนี้เช้าครับแล้วก็มีหมอลำพรุ่งนี้เช้าอีกครับผมครับผมก็ก็เตรียมไว้นะครับผมสำหรับต้นกฐินลุงพลมาตรงนี้ก็ให้ได้เห็นกันนะครับอันนี้ญาติโยมบางส่วนนะครับผมที่มาแล้วกำหนดการจริงคือ6โมงเย็นเป็นต้นไปตอนนี้5โมงนะครับผม5โมงเย็นก็จัดเตรียมไว้ให้ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ที่ต้อนรับแขกสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นมัคคทายกจาสัมพันธ์ของวัดนะครับอันนี้พระประธานองค์ใหญ่ในศาลานะครับผมแล้วองค์นี้ก็ยังมีลูกแกะสลักลายเรียงอยู่ในศาลานี้ครบนะครับสวยงามนะครับห้อมล้อมศาลานี้ด้วยนะครับผมปีที่แล้วลุงพลมาที่นี่นะครับผมเป็นกฐินกองที่5หรือกองที่6นี่แหละครับมาที่วัดนี้แล้วก็ได้สร้างส่วนนั้นปีนั้นมันยังได้น้อยนะครับผมก็เลยได้สร้างห้องน้ำสำหรับญาติโยมหรือพระที่ทุดงไปมานะครับผมพามาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมเป็นห้องน้ำ10ห้องเสร็จไปแล้วที่เป็นเสาตรงนี้คือจะทำโรงครัวถ้ากฐินปีนี้ผ่านก็คงจะได้ทำโรงครัวตรงนี้นะครับก็ไปถ่ายเห็นได้รู้กันนะครับผมสำหรับอัปเดตวัดลัทธิกวันวัดเก่าแก่ของมุกดาหารนะครับที่ทางวัดกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็เรานี่เป็นเจ้าภาพต้องมาถึงก่อนพระ
แยกพาคุณหาเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นก็เราก็เตรียมการกันให้พร้อมถ้าคุณออกมาอีกไม่เกิน5นาทีนะครับตอนนี้แยกพี่น้องแยกพี่น้องของเราไปเจ้าคณะอำเภออยู่นะครับอีกคือหนึ่งจะได้ที่มาเพิ่มคุณเจ้าพระเจ้าลูกขึ้นสู่อาสงนะครับตอนนี้ทายังตอนนี้ขาด20อยู่นะครับลงมาจากสาราการประเรียนนะครับผมมีโบสถ์ก็สวยตรงนี้อยู่นะครับผมร่วมกันก็สวยมากนะครับมาฟังเสียงกันเป็นแต่ด้านในของโบสถ์นี่ก็มีสิ่งเก่าแก่ยังอยู่อยู่นะครับผมอยู่ด้านในของโบสถ์นี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มาฟังเสียงกันเป็นมงคลก็เป็นแบบเก่าเป็นชาวบ้านที่ปั้นเองสลักเองไว้ในพื้นที่นี้นะครับเป็นพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณมากนะครับแล้วก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดมุกดาหารนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าลูกแกไม่เห็นแต่ก็บ้านประตูโบสถ์ก็รู้สึกว่าจะสลักได้สวยงามนะครับก็แปลกตาเนาะแล้วก็โผล่ไปที่ทางศาลาการประเรียนนะครับจังหวัดมุกดาหารของเราก็โชคดีนะครับก่อนด้านหลังของโบสถ์นะครับจะมีพระธาตุเจดีย์ชื่อพระธาตุธรรมเจดีย์นะครับผมที่สร้างครอบพระธาตุเก่าแต่ก็ธาตุเก่าก็รู้สึกว่าจะอยู่ข้างๆนะครับผมอันนี้ก็สร้างครอบเพราะว่ามันชำรุดนะครับผมก็ให้ได้เห็นพระธาตุธรรมเจดีย์นะครับผมที่อยู่ในวัดนี้มีส่วนน้อยนะครับที่มุกดาหารของเราที่จะมีพระธาตุที่อยู่ในวัดมีไม่ถึง10วัดนะครับผมนอกนั้นจะไม่มีพระธาตุนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ดูที่วัดลัทธิกวันหรือวัดตาลหนุ่มนั่นเองนะครับความหมายของลัทธิกวันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรอยพระพุทธบาทปงสังขารหรือรูปปั้นเก่าๆที่ชาวบ้านเขาสร้างแล้วก็ทำกันเองด้วยฝีมือชาวบ้านสมัยโน้นก็ยังเก็บรักษาไว้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับสถูปปรินิพานเนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์สวยหรูก็อยู่ในกระจกแว่นแก้วนะครับผมเย็นนี้จะมีสวดมนต์นะครับผมแล้วก็มีมหรสพครบงานนิดๆหน่อยๆนะครับผมช่วงหัวค่ำนะครับผมหลังจากนั้นก็คงจะอ๋อนี้ทำซุ้มไว้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเก่าแก่นะครับผมก็ไม่อยากให้ฝุ่นฝนเข้าไปมากมายนะครับอยู่ใต้ต้นไทรนะครับผมต้นไทรตัวนี้เป็นต้นไทรเล้าไก่ฮะเย็นๆมาไก่จะขึ้นไปนอนพักคอนที่นี่นะครับผมไก่จะขึ้นเต็มขึ้นไปบนเลยนี่จะไก่นะครับอยู่ข้างบนในวัดนี้เลี้ยงไก่ด้วยนะครับวัดก็จะมานอนที่นี่แหละครับตอนกลางคืนนี่อยู่ข้างล่างเยอะอยู่นะครับถ้าไก่มาครบก็เต็มทั้งกฎหมายละทั้งต้นไม้มีแต่ตัวไก่นะครับผมสำหรับต้นไทรต้นนี้นะครับอ่ะก็อัปเดตวัดลัทธิกวันมีสิ่งแปลกๆแล้วก็แปลกตาให้ได้ดูความสวยความงามแบบทางธรรมนะครับอาเย็นนี้จะได้พบกับลุงพลมาแน่ฮะมาสวดมนต์ที่นี่แล้วก็อยู่จนเช้าแล้วก็ทอดกฐินเสร็จก็จะได้ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดมุกดาหารเป็นการโปรโมทมุกดาหารของเราไปด้วยครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมด้วยความขอบพระคุณที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหอมเลยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ